แผงฤทธิ์สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์แบบนี้ก็พบกับเราสองคนเช่นเคยนะครับในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ครับว่าแต่ว่าแนนวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนกันอุบไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวถึงที่แล้วค่อยเฉลยอ้าวอย่างนั้นก็ได้ไปขึ้นรถเดินทางกันเลยค่ะเมื่อเช้าปีทานอะไรมาหรือยังคะยังเลยตื่นขึ้นมาก็ทำนู่นทำนี่เพลินแล้วนี่ท่านผู้ชมมาพอดีแม่พนันทักขึ้นมาดิปีทองร้องจ๊อก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 นี่เลยค่ะข้าวตางหน้าหมูหยองของเจ้าสัวรองท้องไปก่อนค่ะนี่นั้นพกมาหลายรสเลยมีห่อเขาสีส้มก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันชิมเลยไหนลองชิมดูสิรสชาติเป็นยังไงกรอบอร่อยรสกลมกล่อมจริงๆเลยแน่ไอ้ข้าวตังเนี่ยมันสำคัญที่ข้าวนี้ก็ทำมาจากข้าวหอมมะลิแล้วก็โรยด้วยหมูหยองเน้นๆเลยมันจึงได้อร่อยมากๆอย่างนี้ไงใช่เลยค่ะแล้วก็รสเนี้ยของเจ้าสัวเป็นรสที่ยอดนิยมแล้วก็ขายดีที่สุดเลยนะคะเป็นความอร่อยแบบต้นตำรับที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นตรงนี้พี่ขอนะได้เลยเอาไปทั้งซองมาดูสิแนนพกมาเยอะมากเผื่อปีหิวนะคะจะได้ทานรองท้องระหว่างการเดินทางเจ้าสัวเนี่ยเป็นข้าวตังที่ทานได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาเฉลยคุณผู้ชมแล้วก็ปีแล้วนะคะว่าจะพาไปเที่ยวไหนมาที่นี่ค่ะบ้านพนรายโขนจิ๋วนะคะหรือว่าบ้านโขนจิ๋วพนรายนั่นเองนะคะอยู่กับคุณก้อยณัฐภัทรซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแนนค่ะพันรายไม่ใช่ชื่อคุณก้อยนี่นะแล้วมีที่มาจากอะไรคะพันรายแปลว่าความประยิบระยับเพราะมันมีอันนี้คือพลอยหัวแหวนเราใช้ของแท้เลยเวลาส่องไฟแล้วก็จะให้แสงระยิบก็เลยใช้ชื่อว่าพันรายแล้วทำไมถึงเป็นโขนจิ๋วล่ะคะทำไมถึงทำขนาดเล็กมันทำยากนะแบบเล็กมันแต่ด้วยความที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนก็ศึกษาเอาตามหนังสือก็ไปเจอหนังสือในตอนที่ป่วยเนาะก็มาศึกษาเรื่องรายละเอียดต่างๆแล้วก็มีเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนเขาชวนทำก็เลยทำกับเพื่อนตอนนี้ครั้งแรกสุดเลยอ่ะเพื่อนมาเยี่ยมแล้วเพื่อนจะไปอังกฤษแล้วไม่เห็นอ่ะก็เลยซื้อไปตอนนั้นขาย700เองหัวละ700ใช่ค่ะแต่เป็นปูบัตเตอร์ก็ทำไปเขาก็เอาไปตรงนู้นแล้วเขาก็ชอบแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทำสะสมไปเรื่อยหายป่วยโดนยึดตัวอาจจะมะเร็งเลยไปตรวจแล้วไม่เจอเชื้อมะเร็งเลยเลิกครับควรขึ้นจากนั้น30กิโลโอ้โหคือเรามีสมาธิอยู่กับจุดนี้มันมีความสุขอิ่มใจก็หายแล้วอยู่บาร์วันหนึ่งก็ที่นี่เขาเปิดตลาดเกษตรของบางกระเจ้าก็เลยได้เข้าไปอยู่ในโอท็อปก็ได้เปิดขายเป็นครั้งแรกที่เป็นทางการอันนั้นก็จะเป็นกี่ปีแล้วค่ะ20 กว่าปีขายจากไหนก่อนจากหัวจากเสียนหนุมานพระรามพระลักษ์คือชุดพระเอกขายชุดพระเอกแล้วขณะนี้ก็เปิดสอนให้คนที่มาเที่ยววังกระเจ้าได้เรียนรู้ใช่ไหมฮะทุกหัวแล้วในพวกนี้ละฮะก็เหมือนกันค่ะก็อันนี้เป็นการทำรีแลกอันนี้เป็นจินตนาการเราจะไม่ฟิกสีแล้วเอกลักษณ์ของโขนจิ๋วพนรายตรงไหนคะเอกลักษณ์โขนจิ๋วก็คือเราใช้ทองผงตัวนี้ค่ะพวกนี้คือทองผงหมดเลยที่เป็นทองเราใช้ทองผงกว่าจะได้หัวนึงนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับประมาณ2 อาทิตย์ต่อหนึ่งหัวแล้วก็หัวนึงนี่เขาจะอยู่กับเรานานไหมเราสามารถจะเก็บเขาได้นานไหมอันนี้ของก้อยนี่จะ30 ปีแล้วค่ะอันนี้ที่คุณเรียกคือเสียแรกนะเสียงครูคู่และเสียงครูตลักเอาล่ะถ้าจะมาบางกระเจ้าเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ทำหัวโขนเนี่ยคุณก้อยสอนไหมสอนค่ะเลยค่ะมีวิธีการสอนอย่างไรบ้างก็คืออันแรกก็จะมีศีล 5ก่อนถ้าเด็กนะเพราะว่าเรามันอะไรมันเล็กหมดเราก็ให้ถือศีลตรงเนี้ยที่อยู่กับเราเนี่ยคือมีสัจจะกับเราศีล 5นะคะตรงนี้แล้วก็ออกไปก็ไม่เป็นไรละเพิ่งเข้าครูเนี่ยโดยมากก็จะประมาณ32คือครบร่างกายเราเนาะแล้วก็ไปใส่บาตร32 บาท แค่นั้นพอก็เรียน32 บาทของก็แล้วมาซื้อต้องจ่ายเงินใช่ไหมแค่นั้นถ้าจะเรียนอุปกรณ์ก็จ่ายเองใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้าเรียนพัดเนี่ยก็ประมาณทำพัดเนี่ย1.5 ชั่วโมงอย่างคนมีฝีมือก็1.5 ชั่วโมงทำพัดนี่1.5 ชั่วโมงก็ทำหัวเราอยากเรียนหัวนี่ใช้เวลาเรื่องกันต้องคอยหมั่นมากใช่ค่ะก็อาทิตย์หนึ่งก็มีเวลาก็มาต่อยอดได้เอาละถ้าเกิดทำพัดนี่หลักใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็คิด150 บาท150 บาทเอาละเราจะลงมือทำพัดกันวันนี้ดูง่ายที่สุดเลยนี่หน้าอะไรอ่ะหน้าหนุมานค่ะเนี่ยเหรอแล้วทำไมทุกคนไม่ได้วาดสีหนุมานเลยแล้วแต่ค่ะนี่ค่ะที่บอกว่าแล้วแต่สีที่เราชอบไม่มีผิดไม่มีถูกจินตนาการเลยลิงมีหลายสีใช่ลิงจริงๆเป็น18 มงกุฎใช่ไม่จำเป็นขาวๆคือหนุมานหนุมานคือพระเอก15 นาทีผ่านไปรูปภาพก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะใช่เลยก็สนุกดีเนอะเป็นการฝึกสมาธิใช่ใช่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเนาะเอาละถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอยากจะมาฝึกอย่างเราบ้างนี่ติดต่อครูได้ยังไงครับก็มีเพจนะคะโขนพันนารายโขนจิ๋วพันนารายค่ะแล้วก็เบอร์ก้อยค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะก้อยนะคะ088-199-8245ค่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้มีสอนทุกวันใช่ไหมคะจันนัดจะเรียนต้องติดต่อมาอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนัดล่วงหน้าอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเพราะที่นี่ไม่ได้เปิดทุกวันเพราะอยู่ที่บ้านใช่ค่ะรับจำนวนไม่เกิน10 คนสอนทั้งคนหัวจิ๋วด้วยแล้วก็สอนทั้งทำพัดวาดรูปด้วยนะคะก็แล้วแต่เราจะติดต่อกันใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณแดนคุณชริตด้วยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้ขอแนะนำบ้านสวนใกล้กรุงครับทำไมต้องเป็นที่นี่นะคะต้องถามเจ้าของค่ะคุณเก่งคุณนภัสสุจารีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นบอกว่าเป็นธุรกิจแบบครอบครัวเลยใช่ค่ะทำที่บ้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมถึงได้คิดจะมาทำบ้านสวนใกล้กรุงขึ้นมาคือจริงๆตอนอันนี้เป็นที่ของป้าแล้วพอดีป้าเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพเขาก็เลยเหมือนกับขายให้กับญาติใช่ค่ะเราก็เลยซื้อเสร็จเนี่ยแม่ก็เลยบอกว่าแม่อยากปลูกบ้านอยากปลูกเป็นบ้านเช่านะพี่น้องทุกคนก็เลยคิดว่าเราทำเป็นโฮมสเตย์หรือจริงๆเดิมทีตั้งใจเป็นรีสอร์ทมีทั้งหมดกี่ห้องคะมีทั้งหมด10 ห้องค่ะเป็นพื้นที่ดั้งเดิมแล้วก็เราค่อยๆมาเปิดบ้านขึ้นมาทีละหลังจนได้ทั้งหมด10 ห้องพักแล้วทำมานานยังคะจริงๆเริ่มทำตั้งแต่ปี19ค่ะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงคะหลังจากเปิดมาแล้วก็เปิดปิดเลยค่ะพฤษภาเปิดได้คืนนึงแล้วก็ปิดมาเปิดมิถุนาคืนนึงแล้วก็ปิดเพราะโควิดแต่พอกรกฎาคมปุ๊บค่อยๆมีต่างชาติเริ่มทยอยมาก็กลายเป็นว่าต่างชาติเป็นคนที่เช็คอินเยอะที่สุดแล้วเขาไปเที่ยวไหนกันเข้ามานั่นแหละสิมีแหล่งท่องเที่ยวให้เขาเที่ยวไปเที่ยวไหนได้บ้างคะแถวๆบางคนก็จะปั่นจักรยานเที่ยวแถวเนี้ยพอหลังจากนั้นเสร็จพอเริ่มชำนาญเขาจะข้ามเรือไปเพราะที่นี่ข้ามเรือไปเที่ยวค่ะแล้วก็ไปพารากอนไปเอเชียทีกันใช่ก็มีรถไฟเนื้อใกล้ๆใช่ค่ะก็เดินทางสะดวกสบายก็คือไม่ต้องไปพักในเมืองแหละแต่ว่ามาพักที่นี่แต่ว่าเดินทางไปเที่ยวในเมืองได้เดี๋ยวนี้สะดวกแล้วการเดินทางอะไรมานี่ก็สะดวกมากใช่ค่ะแล้วในเรื่องของห้องพักล่ะคะที่นี่มีกี่แบบกี่สไตล์ที่นี่นะคะมีทั้งหมดประมาณมี3 แบบค่ะแบบแรกเรียกว่าลอฟต์จะมีชั้นบนเป็นเหมือนกับแบบเป็นชั้นบนเป็นห้องเหมือนกับใต้หลังคาแล้วก็ชั้นล่างเป็น2 เตียงค่ะหมายห้องหนึ่งอันนี้เป็นห้องสไตล์เด็กก็คือเป็นห้องแบบนี้ค่ะมีดาดฟ้าเนี่ย2 ห้องนี้จะเป็นอะไรที่เป็นโซนในเซอร์กีเกาหลีกับญี่ปุ่นเขาชอบปิ้งย่างข้างบนแล้วก็ปาร์ตี้เล็กข้างบนชอบปิ้งย่างข้างบนจริงค่ะแล้วก็ที่เราทำใหม่อันนี้ตอบโจทย์คนไทยก็คือเป็นห้องสแตนดาร์ดก็คือในห้องที่ถัดจากห้องล็อกก็จะมี1 หลังจะมี4 ห้องก็คือชั้นบนชั้นล่างชั้นบนชั้นล่างผมว่าเสน่ห์ที่นี่ที่ชาวต่างชาติชอบเพราะต้นไม้มันร่มรื่นใช่พื้นที่กว้างมากแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะในตรงนี้มีทั้งสระว่ายน้ำให้มีเล่นน้ำได้ตอนนี้ที่นี่ถือว่ากว้างนะฮะมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะคือจากถ้าส่วนตรงนี้2 ไร่แล้วถ้าไปด้านหลังประตูที่เป็นเรือกระด้งอ่ะนั่นอีก2 ไร่แล้วก็ถัดไปที่เป็นรั้วนั่นอีก2 ไร่ประมาณ6 ไร่ค่ะที่ทั้งหมดกว้างมากค่ะอยากเห็นห้องแล้วค่ะไปดูค่ะเชิญค่ะ เชิญค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหห้องนี้เรียกว่าห้องสไตล์ไหนคะห้องนี้เป็นห้องล็อกค่ะจะมีเตียงชั้นบนเป็นเตียง6ฟุตส่วนนี้จะเป็นเตียง5ฟุตนะคะก็อยู่ได้ประมาณ4คนใช่ค่ะ5คนทั้งเด็กๆได้ค่ะห้องกว้างขวางสะดวกสบายที่ชอบก็คือมีบันไดไปข้างบนด้วยใช่ไม่ต้องตกแต่งอะไรให้วุ่นวายเลยเนอะเรียบเรียบมีตู้เย็นทีวีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมในห้องค่ะห้องนี้ราคาถ้าเป็นช่วงเทศกาลจะอยู่ที่ 3,290 แต่ถ้าตอนนี้เป็นโลซีซั่นจะอยู่ที่ 2,890 พร้อมอาหารเช้านะคะโอ้ยรวมอาหารเช้าด้วยใช่ค่ะอาหารเช้านี่จัดเต็มมีข้าวต้มเบรคฟาสต์แล้วก็เป็นผลไม้น้ำผลไม้ขนมปังปลาท่องโกน้ำเต้าหู้แล้วก็มีข้าวเหนียวปิ้งอันนี้คือส่วนตัวชอบนี่อาหารเช้าเหรอคะใช่ค่ะข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็ใส่ไส้ใช่ค่ะข้าวต้มเนี่ยลูกค้าเลือกได้ว่าจะเป็นหมูหรือว่าไก่แล้วแต่ค่ะโอเคครับเชิญค่ะชอบตรงทางเข้าเนี่ยเขาค่อยเดินขึ้นมามีพื้นที่ในบริเวณนอกอาคารด้วยใช่โอ้ยห้องนี้ก็อีกแบบเลยห้องนี้ใหญ่กว่าไหมคะหรือเท่ากันเท่ากันหมดค่ะไม่มีชั้นข้างบนไงใช่ค่ะไม่มีบันไดก็เลยดูกว้างใช่ใช่แล้วห้องนี้ล่ะคะเรียกว่าห้องสไตล์ไหนห้องนี้เหรอคะสไตล์ไหนเป็นห้องสไตล์ห้องสกายเด็กอะค่ะเขาเรียกว่าสกายเด็กใช่ค่ะเพราะว่าจะมีดาดฟ้าแล้วไปดูอะไรดาดฟ้าขึ้นยังไงทางนี้เลยค่ะอ๋อมีดาดฟ้าทางนู้นดาดฟ้าขึ้นไปดูนะคะแล้วก็งงว่าดาดฟ้าตรงไหนเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหแล้วข้างบนทำอะไรคะข้างบนบางทีก็ปิ้งย่างค่ะปิ้งย่างหรือว่านั่งแบบแล้วแต่ค่ะบางคนเขาก็นั่งทานอาหารกันอะไรพวกนี้อ๋อโอ้ยทำดีได้เห็นวิวทิวทัศน์ตอนเย็นน่าจะสบายว่าอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าญี่ปุ่นเกาหลีชอบมาปิ้งย่างกันข้างบนเขาก็จะนั่งปิ้งมาพักแล้วคนไทยเห็นแล้วก็อยากมาพักเหมือนกันใช่จริงๆชื่อบ้านสวนใกล้กรุงความรู้สึกแล้วต้องแบบเฉยๆเป็นสไตล์แบบใบไม้สวยๆแต่เข้าไปเฮ้ยไม่นะเขามีหลากหลายแบบสมัยใหม่ให้เลือกนะคะเหมาะกับทั้งครอบครัวเลยใช่หลายคนอยากจะมาแล้วเดินทางมันยังไงคะอ๋อมาได้นะคะจะมาถ้าถือว่าไม่มีรถส่วนตัวมาเขาจะมาตรงท่าเรือบางนาท่าเรือบางนาข้ามฟากมาขึ้นวัดบางน้ำพึ่งนอกแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือป๊อกๆบอกมาที่นี่ได้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือท่าเรือที่เป็นของลุงอูหรือแปะเจี๊ยบค่ะแล้วก็อีกสุดท้ายเลยคือมาเส้นทางรถจอดที่นี่ก็คือทางคลองลัดโพปักหมุดมาที่ใช่ค่ะบ้านสวนใกล้กรุงบางกระเจ้าเราสามารถจะติดต่อได้ดูข้อมูลได้ในจากเพจบ้านสวนใกล้กรุงค่ะหรือว่าจองทางบุ๊กคิ้งก็ได้อาโกด้าก็ได้ค่ะโอเคค่ะก็แนะนำให้มากันเพราะว่าได้บรรยากาศแบบอากาศที่บริสุทธิ์มากบรรยากาศมันอยู่ในสวนมันอยู่ในบ้านแล้วก็ครอบครัวของที่ดูแลกันเองเนาะใส่ใจลูกค้าเต็มที่นะคะมาตุลาดีนะคะแล้วก็ขอนิดเดียวค่ะพาชมหิ่งห้อยได้ด้วยนะอ๋อลอยกระทงนี่เป็นไฮไลท์มากเลยอะช่วงเดือนไหนที่เรียกว่าแบบพีคที่สุดลอยกระทงพฤศจิกาใช่ค่ะแนะนำนะคะเตรียมไว้เลยพฤศจิกาปีนี้เนาะเตรียมจองไว้ที่นี่เลยค่ะยินดีเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณเก่งนะคะก็ยังใจดีค่ะให้ฝากคุณผู้ชมไหมคะให้ค่ะ3 รางวัล3 รางวัลค่ะเป็นห้องล็อบ2 ห้องนะคะห้องล็อบเป็นห้องที่ราคาดีที่สุดแล้วก็สูงที่สุดแล้วก็น่าพักที่สุดนะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็คือเป็นห้องสกายเด็กให้ห้องไฮไลท์หมดเลยค่ะหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้กันแล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่ที่ร้านบั้นโกกุยากินิกุนะคะอยู่กับคุณมาซึ่งเป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโลเคชั่นสุดยอดเป็นยังไงสุดยอดสะพานนี่ไงเขาเรียกสะพานภูมิพลครับได้พื้นที่ดีเลยกลางคืนจะสวยงามทีเดียวจะมีเปิดไฟตอนคืนอ๋อครับทราบมาว่าคุณมาร์กเนี่ยทำร้านนี้เป็นร้านที่3แล้วถูกไหมคะแสดงว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของร้านอาหารเยอะแยะเลยใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิไม่ได้ทำอาชีพทำร้านอาหารมาก่อนนะฮะก็คือตอนโควิดก่อนหน้านี้เราทำเป็นโปรโมเตอร์คอนเสิร์ตเนาะนำคอนเสิร์ตจากต่างประเทศเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เจ๊งก็แบบว่าทำอยู่ก็อยู่ดีโค วิดมาก็พังหมดเลยใช่ครับธุรกิจอาหารเนี่ยตอนนั้นยังไม่เริ่มทำแบบจริงจังแต่ว่ามาเริ่มทำออนไลน์ก่อนขายเนื้อออนไลน์อยู่ที่บ้านเนื้อไทยวากิวช่วงนั้นยังไม่มีใครขายเนื้อออนไลน์เท่าไหร่ใช่เพราะว่าตอนนั้นคนออกจากบ้านไม่ได้เขาก็เลยมาซื้อของไปทำกินที่บ้านแต่ยังไม่เปิดร้านยังไม่เปิดร้านครับใช่ครับเริ่มจากไหนก่อนร้านบูเชอร์แฟคทอรี่ก่อนครับจะอยู่ที่อรุณอมรินทร์ครับอันนั้นก็จะเปิดก่อนที่นี่มา6 เดือนแล้วก็มาเปิดที่นี่ต่อคือร้านที่เปิดแต่ก่อนเป็นร้านสเต็กถูกไหมใช่แต่เที่ยวนี้มาเปิดร้านที่มันไม่ใช่สเต็กไงมันเป็นปิ้งย่างทำไมถึงมาทำปิ้งย่างตรงนี้เพราะตรงนี้มันร้อนเหมือนกันนะด้วยมันเป็นบรรยากาศแบบริมน้ำนะฮะแล้วซึ่งกล่าวว่าอยากให้เขามานั่งเหมือนกับนั่งได้บรรยากาศอยู่บนชั้นดาดฟ้าแล้วก็อยู่ริมน้ำปิ้งย่างกินดื่มชิลๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่มาดูดีกว่าว่าวันนี้เตรียมอะไรมาให้เรา2 คนได้ลองชิมเนื้อหรือหมูที่นี่บ้างตัวเนื้อของเราอย่างที่บอกนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเซตเนื้อไทยวากิวนะฮะตัวนี้ก็จะมีรวมหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคารุบินะครับเป็นเนื้อพื้นท้องครับแล้วก็จะมีเนื้อพวกชักเทนเดอร์นะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าสันในเทียมอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อพับนอกนะฮะเป็นสะโพกวัวจะติดมันหน่อยๆนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นหางตะเข้ครับผมครับผมแล้วตัวนี้จะเป็นชักอาร์มเป็นเนื้อที่หลากหลายอยู่ที่ว่าความชอบรสชาติมันน้อยมันมากเป็นยังไงครับผมนี่ก็เป็นเครื่องเคียงของเขาที่เราเสิร์ฟมาก็สั่งชุดเนื้อก็จะได้ใช่ครับก็คือในชุดมันก็จะมีตัวสลัดมันมีตัวดอกครับกิมจิแล้วนู่นรายการนู้นอะไรตัวนั้นจะเป็นซาชิมิทูน่าครับเป็นตอนลองมายำคล้ายๆกับผ้าอะไรเงี้ยอ๋อจะเป็นอันนั้นเป็นทูน่านะใช่ครับแล้วเนี่ยหมูตัวนี้จะเป็นชุดหมูโคจิบุตะครับโคจิบุตะก็จะเป็นหมูสายพันธุ์ญี่ปุ่นที่เอามาเลี้ยงในไทยนะฮะก็จะคล้ายๆกันกับไทยวากิวพิเศษยังไงอ่ะมันก็จะนิ่มกว่ามันจะนิ่มใช่ครับแล้วมีสลัดด้วยใช่ครับวันนี้เป็นสลัดเต้าหู้ครับผมสลัดเต้าหู้แบบญี่ปุ่นคุณมาคะจุดเด่นของบางโกกุยากินิคุอยู่ตรงไหนที่คนแบบมาแล้วพูดที่ปากต่อปากที่ทำให้ร้านเราเป็นที่รู้จักก็จุดหนึ่งก็คือเรื่องของบรรยากาศของร้านเราเนาะที่ว่ามันเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะพาโนรามาเลยนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของอาหารนะฮะซึ่งเราขายอาหารเป็นแนวคล้ายๆเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเราจะมาฟิวชั่นให้มันคนปรับให้คนไทยทานง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมีแต่ปิ้งย่างหรือเปล่าหรือเรามีหลากหลายมีครับก็มีอาหารแนวอิซากายะด้วยเป็นแบบของทานเล่นแล้วนี่ขายเป็นเซตใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นเซตแล้วก็มีเป็นแยกด้วยครับผมเหรออย่างเซตใหญ่อย่างเนื้อนะเซตประมาณจะอยู่ที่849 บาทครับผมวันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำจิ้มของเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มเนยถั่วแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นแนวออกเกาหลีหน่อยก็จะเป็นตัวโคจูจังเขายังมีอะไรคะเนี่ยพริกกระเทียมก็จะมีคนชอบกินแบบแห้งหน่อยกับแบบช้ำๆหน่อยแต่นี่เขาก็หั่นไม่บางเกินไปเนาะใช่ครับเรามันจะไม่ได้สไลด์บางเราอยากให้ได้กินรสชาติของตัวเนื้อมันเต็มๆมาเนื้อเขาก็ดีมันไม่เหนียวนุ่มอ๋อเขาจะมีกระเทียมเจียวมาให้กระเทียมสับมาให้เลยอร่อยตรงนี้แหละไอ้เนื้อที่มันเป็นแบบบางๆเนี่ยติดมันนิดนึงจะโอเคเนาะอิ่มของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานค่ะคุณมาร์คสั่งอะไรมาให้เรา2 คนได้ชิมค่ะพุดดิ้งถั่วแดงแต่เราจะใช้เบสตัวพุดดิ้งเป็นน้ำแดงคุณบอยราดเพิ่มความหวานบริเวณข้างบนอีกนิดหน่อยอันนี้นะใช่โอเคราดเพื่อเติมความหวานแล้วก็ความหอมโอเคสวยด้วยอาชิมตัวพุดดิ้งก็จะมีเบสไอบูบอยอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ใส่ปริมาณมากให้มาเติมหวานเองมันหวานกำลังดีเนาะกำลังดีตอนแรกคิดว่าถ้าเราใส่น้ำหวานบูบอยเข้าไปมันต้องหวานจัดไม่หวานจัดเลยกำลังหอมกำลังดีแล้วก็รู้เลยว่าเป็นเทลบูบอยจริงคุณผู้ชมขาอยากดูวิธีการทำเมนูนี้นะคะไปชมกันค่ะในช่วงเมนูดีร้านนี้เทลบูบอยค่ะช่วงเมนูดีร้านนี้ Health Blue Boy สนับสนุนโดย Health Blue Boy หวานชื่นรื่นรมสำหรับเมนูพุดดิ้งถั่วแดงส่วนผสมก็จะมีผงเจลาตินวิปครีมนมสดน้ำเปล่าและน้ำหวานเข้มข้น Health Blue Boy กลิ่นสละส่วนผสมครบแล้วมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำผงเจลาตินมาผสมกับน้ำเปล่าให้ละลายและพักไว้นำวิปครีมเทลงในชามผสมที่วางบนหม้อที่ต้มน้ำเดือดไว้อีกทีตามด้วยนมสดคนให้เข้ากันจากนั้นเทน้ำหวานเข้มข้น Health Blue Boy กลิ่นสละลงไปในแก้วตวงแล้วเทลงหม้อที่ผสมวิปครีมกับนมสดคนให้เข้ากันตามด้วยเจลาตินแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเทลงถ้วยสำหรับเสิร์ฟเบิร์นหน้าด้วยไฟแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นให้เซ็ตตัวก่อนเสิร์ฟก็ตกแต่งด้วยถั่วแดงญี่ปุ่นและวิปปิ้งครีมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะสำหรับเมนูพุดดิ้งถั่วแดง เป็นไงคะอร่อยเนาะทุกอย่างดีใช่สดใหม่หอมอร่อยแล้วไม่น่าเชื่อจะแอบบอกนิดนึงว่าแอบเข้ากับบรรยากาศจริงๆบางคนคิดว่าเฮ้ยมากินบนดาดฟ้าอย่างเงี้ยมันจะต้องร้อนละอุแต่พอเรานั่งไปเรื่อยก็เริ่มเย็นๆมันก็เริ่มแบบมีลมมาเย็นๆมาเย็นๆสบายๆใช่ไม่เป็นไรถ้าคุณผู้ชมอยากจะแวะมาที่นี่ค่ะเดินทางมายังไงก็ตรงนี้เขาจะเรียกว่าถนนเพชรหึงนะฮะอยู่บริเวณอำเภอพระประแดงนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็เดินทางจากกรุงเทพมาไม่ไกลนะก็คือสามารถมาจากทางพระราม3ข้ามสะพานภูมิพล1มาลงมาก็ใกล้จะถึงแล้วครับเซิร์ช Google มาได้เลยครับร้านบางปะปุยากินิคุเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิดบ่าย3เขาปิด5 ทุ่มอ๋อเขาเปิดบ่ายแล้วก็ปิดดึกมากหรือเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ไหมคะเผื่ออยากดูเมนูอาหารหรืออยากดูลักษณะร้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเสิร์ชในเพจ Facebook นะฮะบางปะปุยากินิคุได้เลยครับโอเควันนี้ขอบคุณค่ะและทางรายการนะคะก็มีผลิตภัณฑ์เฮลูบอยนานแค่ไหนรสชาติและความหอมหวานก็ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมอบให้กับทางร้านพร้อมกับประกาศนียบัตรด้วยค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วล่ะครับพบกันใหม่นะคะเสาร์หน้า 8 โมงเช้าทาง GMM 25 ค่ะวันนี้เรา2 คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ